รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์เสวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านผู้ติดตามก็สามารถติดตามรับฟังได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะต้องขออภัยนะคะตอนนี้หัวเหอก็ยุ่งไปหมดนะมาอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมนะคะอำเภอพญาเย็นไอ้ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะญาติธรรมก็ได้ยินเสียงน้ำตกหรือเปล่าคะเดี๋ยวกันอยากจะให้ได้ยินเสียงน้ำตกจังเลยนะคะก็ตอนนี้ลงทุนมากเลยค่ะลงมานั่งอยู่ตรงโขดหินตรงกลางลำธารเนี่ยในบริเวณของศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะวันนี้จะเดินทางกลับวัดผู่จวงแล้วค่ะก็มาได้3วันมาได้3วันเมื่อคืนก็นอนตี1กว่าเกือบตี2นะคะเพราะว่ามาแล้วไหนๆก็มาแล้วพอถ้าเกิดอยู่ที่วัดเนี่ยเราก็มีภารกิจน่ะจิตมันก็ไปห่วงกังวลที่จะทำนู่นทำนี่ทีนี้พอมันทำอะไรไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่วัดตัวเองก็มาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เลยทำรายงานทำการบ้านทำอะไรไปนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์อ่ะนะคะก็อยู่ดึกก็หนังสือที่นี่ก็เหมือนกับที่วัดผู่จวงก็คือมีพระไตรปิฎกครบแล้วก็มีคัมภีร์อะไรต่างๆให้เราค้นได้ก็เลยแล้วก็มีความเงียบสงบมีความสัปปายะนะคะก็ถือว่าเราก็มีบุญอย่างเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเรื่องของวิบากกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลแล้วก็บุญด้วยว่าคนเราเกิดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้สวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะคุณอุไรรัตน์นะคะไม่รู้เรียกพี่เรียกน้องมองไม่เห็นนะแต่ขอบคุณมากนะคะที่แจ้งผลการรับฟังเมื่อวานก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่ว่าที่เกิดเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะว่าคนเราเลือกไม่ได้อะคนเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราเกิดมาต้องเป็นแบบไหนเพราะว่ามันสร้างมาไม่เหมือนกันแล้วความผิดหวังความสมหวังเนี่ยมันมีสองเหตุปัจจัยคือหนึ่งความผิดหวังเกิดมาจากปัจจัยที่เราเนี่ยเคยสร้างวิบากกรรมที่มันไม่ดีไว้ในอดีตเช่นเราเกิดมาไม่สวยเราเกิดมาไม่รวยเราเกิดมาไม่ฉลาดเกิดมาไม่มีตำแหน่งหน้าที่เกิดมาอาภัพมีแต่คนรังเกียจมีแต่คนเกลียดชังอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุจากอดีตก็มีหรือเป็นเหตุในปัจจุบันก็มีทีนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่เกิดมาแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วมันจะหาความสุขไปได้ไอ้ที่มันหาความสุขไม่ได้พุทธเจ้าได้หาวิธีการเอาไว้ให้เราแล้วเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้ความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความจนความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความขี้เหร่ความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความโง่หรือความไม่ฉลาดแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอุปทานเราต้องดูไอ้ตัวหลักของความทุกข์ก่อนเลยว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเอาแบบหัวใจของความทุกข์เลยนะคะเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าก็ความพัดพากมันเป็นทุกข์อ่ะก็ความแก่มันเป็นทุกข์อ่ะก็ความเสียอกเสียใจไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความอะไรต่างๆที่เราสวดมนต์กันเป็นทุกข์อันนี้ก็ถูกเพราะว่าเราก็สวดมนต์กันมาเยอะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปสังเกตกันว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยย่อก็คือว่าสรุปเนี่ยครอบคุมความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยคืออุปทานเพราะฉะนั้นความรวยแล้วจน
หรือความเปลี่ยนแปลงจากความสุขมาเป็นความทุกข์ความขี้เหร่ที่เราเกิดมาหรือความพิการความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราเกิดมามันไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์โดยตรงนะคะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์นองค่ะมันไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์โดยตรงแต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์โดยตรงคืออุปทานต่างหากปัญหาก็คือว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยไอ้เจ้าตัวความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราจะทำยังไงให้หายทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นการเกิดมาจนก็ไม่ได้แปลว่าคนจนจะหาความสุขไปได้การเกิดมาเป็นคนขี้เหร่คนที่อยากสวยหรือคนที่อยากหล่อเท่านั้นถึงจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดมาขี้เหร่แล้วมันไม่ได้มีความไปคิดอะไรอ่ะมันภูมิใจอ่ะขี้เหร่แต่เรียนเก่งอ่ะขี้เหร่แต่หน้าตาดีอ่ะขี้เหร่แต่รวยอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันมาทดแทนกันได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์เนี่ยที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่มีใครสมบูรณ์หรอกนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แน่นอนคือมันไม่มีใครสมบูรณ์มนุษย์ที่เกิดมาทุกคนเกิดมาต้องมีความพร่องแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองชื่อว่าเกิดมาแล้วเนี่ยในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเต็มก็จริงก็ยังทุกข์เลยทุกข์กับความไม่ดีของคนอื่นสังเกตไหมว่าเจ้าชายสิทธัตถะที่ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยทุกข์เพราะคนนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้จนได้ต้องหาคำตอบอะเกิดมาเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะมีทุกอย่างเลยแต่กลับเป็นทุกข์เพราะว่าทำไมคนต้องแก่ทำไมคนต้องเจ็บทำไมคนต้องตายเป็นทุกข์เพราะว่าทำไมคนนี้ถึงเป็นคนไม่ดีทำไมคนคนนี้ถึงใจร้ายเพราะอะไรใครเป็นคนสร้างโลกนี้ขึ้นมาโลกนี้มันถึงเป็นแบบนี้เอ้าก็ยังทุกข์ได้อ่ะขนาดเกิดมาครบทุกอย่างแล้วก็ยังทุกข์อ่ะนี่ต่างหากที่เราจะต้องค้นหาความจริงว่าอะไรที่มันเป็นเหตุที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นสูงสิ่งสูงสุดในการที่เราจะทำให้ความทุกข์มันดับลงไปได้เขาเรียกว่าวิธีการเจริญสติในพุทธศาสนาซึ่งในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักวิปัสสนากรรมฐานไม่รู้ว่าอะไรคือวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันอาศัยการปรุงแต่งจิตไปที่คำถามของคนที่เคยถามท่านพระอาจารย์แล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่าลงเข้าคอร์สเข้มของวัดภูจวงเรียบร้อยแล้วนะคอร์สเข้มของวัดภูจวงตอนนี้เนี่ยเห็นท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์โพสต์29หรือ27ท่าน29หรือ27ท่านแล้วตอนนี้เรียกว่าจะเต็มแล้วนะใกล้เต็มแล้วละค่ะอีก10กว่าท่านไม่รู้ว่าท่านพระอาจารย์ได้นำแม่ชีในวัดเข้าไปหรือยังไม่รู้ว่ามีแม่ชีเข้าหรือเปล่าก็ลืมถามว่าเดี๋ยววันนี้จะกลับไปคอร์สที่วัดป่าจริยธรรมก็เริ่มมีคนจองเข้ามาแล้วคอร์สส่วนคอร์สที่หนองบัวลำพูนเนี่ยไม่มีความกังวลเลยเพราะว่าเฉพาะพี่เจนผู้จัดกับผู้ร่วมจัดคุณแววกับบ้านอาบช้างเนี่ยก็น่าจะเต็มแล้วกลัวจะเกินด้วยซ้ำต้องรับสมัครกันดีๆนะคะถ้าเกินขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของโรคระบาดอยู่มันต้องทำเรื่องทำราวอะไรแย่ๆไปหมดแล้วสถานที่เราก็ไม่เพียงพอต่อการรองรับปฏิบัติถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยจำได้สมัยก่อนวัดป่าจริยธรรมเนี่ยรับแบบเยอะแล้วมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องของความคับคั่งแออัดในการปฏิบัติมันไม่สัปปายะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยคนที่เข้ามาปฏิบัติในเมื่อก่อนมีเหมือนกันก็โกรธกันไปเลยคือเรารับแค่ร้อยเดียวตอนก่อนรับสมัครแค่ร้อยเดียวก็ปรากฏว่า
ญาติธรรมเนี่ยก็มาขอเข้าอุตส่าห์มาแล้วทำไมไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็พอให้เข้าปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็เกิดว่าพอมันล้นขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจเข้ามาดีๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ของเขามีอยู่อ่ะอย่างเช่น40-50คนแรกเนี่ยแทนที่เขาจะได้ปฏิบัติดีๆได้ดูแลใกล้ชิดเป็นอย่างดีซึ่งเราตั้งใจที่จะมอบแบบนั้นให้เนี่ยพอเกินขึ้นมาเนี่ยเราคิดแค่ว่าอาจารย์ไม่เมตตาทำไมอาจารย์ถึงไม่เปิดโอกาสให้กับคนที่มาไม่ทันแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการที่เกินขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คุณภาพของงานเนี่ยมันลดลงแทนที่คนที่เขามีสิทธิ์ของเขาเต็มๆอ่ะเขาจะได้ใช้สิทธิ์นั้นเต็มที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้แทนที่เขาจะได้การดูแลอย่างเต็มที่การเดินการนั่งในสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่สัปปายะเนี่ยเขาก็ไม่ได้อันนี้ต่างหากที่เป็นข้อที่เรานึกไม่ถึงคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรากัดปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดลึกซึ้งของจิตที่มันแม้กระทั่งคิดเบียดเบียนคนอื่นทางจิตใจคนที่มีสติเขาก็ไม่ทำกันจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ว่าได้คำนี้เนี่ยตัวเองแต่ก่อนฟังไม่ได้เลยนะก็มีความคิดมั่นถือมั่นเหมือนกันนึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะเลยคือไอ้กิเลสของคนอื่นที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่โอ้ขอบคุณมากพ่อน้องบีแจ้งเสียงการรับฟังแต่ว่าไอ้เจ้าตัวที่มันทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นเขาเห็นแก่ตัวเนี่ยบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็อดที่จะตำหนิไม่ได้พอจิตของเราไปตำหนิคนอื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นจิตไม่ดีอีกอ่ะมันพลาดง่ายเลยได้ยินเสียงน้ำตกหรือเปล่าคะลงทุนโอ้โหเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวจะเอากล้องส่องไปดูคนผู้ชมหน่อยได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะนี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะต้องขึ้นไปอย่างนี้เลยเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะคะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นอ่ะได้ไหมอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆประชาชนนี่ค่ะเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันค่ะนี่ค่ะมีพี่พรพิมลคุณปูนพี่ไพศาลนะคะแล้วก็พี่เกศค่ะอาจารย์เกศนะคะก็ตอนนี้เหลือกันอยู่แค่5ชีวิตค่ะปัญจวัคคีย์เดี๋ยวกัน5ชีวิตอันที่ตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยอาจารย์เกตอะค่ะพี่ที่เรียนด้วยกันเนี่ยค่ะพามาดูสถานที่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จัดรายการตรงนี้เลยบรรยากาศดีมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเออก็ดีเหมือนกันนะพอมานั่งปุ๊บก็โอเคจริงๆนะคะก็นั่งกับพื้นเลยพื้นนี่เป็นโขดหินอยู่กลางน้ำเดี๋ยวพี่เกตก็จะถ่ายเดี๋ยวใครอยากจะเห็นบรรยากาศจริงๆนะเดี๋ยวจะโพสต์ภาพให้ดูลงทุนมากแล้วนั่งอยู่กลางน้ำเลยค่ะที่ทำทีนี้เนี่ยก็พูดกันต่อว่าจริงๆแล้วความทุกข์จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่มันไปยึดเองอย่างเช่นพอได้ยินเสียงที่เล่าให้ฟังสักครู่นี้ว่าได้ยินเสียงเขาบอกว่าคนบอกว่าเนี่ยเขาไม่ว่าได้เนี่ยบางทีเนี่ยเราลืมไปว่าไอ้ความที่เราพูดว่าได้เนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นจากความเกรงใจของคนอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจากความเกรงใจเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะเรากำลังใจของเราเนี่ยมันลืมไปเราคิดถึงตัวเราเองมากเกินไปมันก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะเบียดเบียนคนอื่นแล้วเนี่ยจิตที่มันคิดจะเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นความคิดเนี้ยมันมีเจตนาอยู่ในนั้นพุทธศาสนาของเราเรียกว่ามโนกรรมนะคะเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมเนี่ยพอเราทำไปแล้วเนี่ยพอถึงเวลาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็กลับมาหาเราแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีเนี่ยเราทำอะไรลงไปเพราะฉะนั้นเหตุนะคะเพื่อนๆทานข้าวต้มกันเสร็จสติ๊กเกอร์ข้าวต้มแล้วก็เพิ่งมานะคะดีใจนะคะหันไปโอ้โหยืนเรียงกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมโนกรรม
ลืมเชิญมาแล้วค่ะเนี่ยความจริงแต่ไม่มีที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมโนกรรมที่เราทำเนี่ยมันมีผลต่อการพูดมันมีผลต่อการกระทำไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงเป็นคำพูดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าความคิดไม่สำคัญเนี่ยไม่ใช่ละความคิดเนี่ยมันมีความสำคัญมากต่อการกำจัดความทุกข์นะคะแดดมาพอดีนะคะเราไม่เคยรู้ทิศทางของแดดค่ะเราต้องหามุมใหม่หาหมุนไปเรื่อยๆค่ะที่จะทำนะคะหมุนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบรรยากาศจริงๆนะคะซึ่งจัดครั้งแรกนะคะมานั่งกันอยู่ตรงโขดหินเลยรายการธรรมวลีเนี่ยใช้ขากล้องที่ได้จากการอุทิศมาให้จากท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมตอนนั้นลืมเอาขากล้องไปพระอาจารย์ก็ให้มาซึ่งขากล้องอันนี้ไปนอร์เวย์ไปมาทั่วแล้วค่ะใช้มา 2-3 ปีแล้วขากล้องอันนี้แล้วใช้ไมค์สายไมค์ประมาณ200กว่าบาท300โทรศัพท์มือถือก็ 3-4 ปีแล้วค่ะ iPhone 7แต่ว่าอย่างที่จะบอกท่านได้ทำว่าตัวเองกับไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นของที่มันเก่ามันไม่ดีมันยังมีความรู้สึกดีๆกับของทุกอย่างที่มีอยู่เหมือนเดิมในทางกลับกันเนี่ยกลัวว่ามันจะเสียกลัวว่าสายไมค์เนี่ยมันจะเสียมันจะใช้ไม่ได้ดีกลัวว่าเดี๋ยวขากล้องมันจะพังมันจะหายกลัวว่าโทรศัพท์เนี่ยมันจะอัปเดตไม่ได้เรามีความสุขอยู่กับมันแต่ถ้าเราไม่ทันมันสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่เราไม่ไปแสวงหาสิ่งที่ไม่มีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่พอเราพอใจที่ไม่มีอยู่พอเรายึดมันอยากให้มันอยู่กับเรานานๆเราก็ทุกข์อีกเพราะว่าของทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาในเมื่อของทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยถึงเราจะพอใจมันที่มันมีอยู่แต่เราก็ต้องคอยยอมรับมันว่าความมีอยู่ของมันเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงเลยวันดีคืนดีมันก็พังวันดีคืนดีมันก็สลายแต่ว่าในความสลายของมันเนี่ยให้มันเห็นคุณค่าแล้วก็ไม่ให้มันสลายไปพร้อมกับความเสียใจของเราอย่างเช่นสมมุติว่าไมค์อันเนี้ยที่ใช้อยู่เนี่ยนี่ซื้อมาใหม่นะคะไมค์ที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นการทำงานที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตใช้เงินแค่200-300แต่ว่ามันทำให้เราได้ทำงานพูดเสียงชัดออกอากาศสถานีวิทยุไลฟ์สดมันคุ้มค่าเหลือเกินเรารักมันเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เราได้บุญพอถึงวันหนึ่งมันเก่าไปมันพังเราก็ต้องภูมิใจว่ามันทำงานให้เราเต็มที่แล้วอันนี้คือวิธีคิดวิธีทำอารมณ์กับสิ่งที่มันเราอยู่กับมันมานานแล้วเรารักมันคนก็เช่นเดียวกันบุคคลที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยไม่มีใครหรอกที่อยู่ค้ำฟ้าบางคนเจอกันมาแล้วก็หายไปแล้วไม่เจอกันอีกเลยทั้งที่ไม่ได้ตายจากกันแต่คนก็ลืมกันไปเรากลับมานั่งเสียใจแล้วก็ร้องไห้กับคนที่ตายจากเราไปแต่จริงๆแล้วการจากเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การตายคนอยู่ด้วยกันดีๆนั่นแหละแล้วก็จากกันตอนที่เป็นอยู่เนี่ยก็เยอะแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกว่ามันจากบางทีเขาตายไปตอนไหนเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยทำยังไงให้การอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยมันมีความสุขเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะเสียใจกับคนที่จากเราไปแต่ตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเรากลับทำไม่ดีอะเราก็ทำไม่ดีเรากลับลืมคุณค่า
เหมือนกับของอะค่ะของใช้อะไรที่มันดีๆเนี่ยทุกครั้งที่มันแตกหักเสียหายเนี่ยเราก็จะเสียใจแล้วเราก็ทุกข์กับมันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่าของของใช้นั้นเราใช้ของใช้นั้นอย่างคุ้มค่าอย่างได้ประสิทธิภาพถึงเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเนี่ยถ้าของชั้นนั้นแตกลงไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าอืมมันคุ้มแล้วเราจะได้ยินคำนี้ในหัวใจของเรามันพูดว่ามันคุ้มแล้วมันแตกเหมือนกับคนบางคนที่ทำงานหนักๆคนบางคนที่ทำงานหนักๆทำมาตลอดชีวิตทำความดีมาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยพอวันที่เขาตายจากไปเนี่ยคนมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเสียดายอ่ะเขาไม่น่าตายจากเราไปเลยเพราะว่าถ้าเขาอยู่เนี่ยยังทำประโยชน์ได้อีกตั้งเยอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วกับเขาถึงเวลาพักแล้วเขาเหนื่อยมาเยอะเขาทำอะไรมาเยอะแล้วชีวิตของเขาเกิดมาเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าอันนี้คือการยอมรับความจริงที่เขาไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปแล้วก็ทำจิตของเราเป็นเข้าใจเขาจากโลกนี้ไปด้วยความสมบูรณ์แบบทีนี้คนที่อยู่กับเราเหมือนกันเอาที่อยู่กับเราเลยว่าวันที่เราเจอกันเนี่ยวันที่เราเจอกันเนี่ยเรากับเขาเนี่ยทำความดีให้กันขนาดไหนเรากับเขาเนี่ยทำความดีให้กันขนาดไหนแล้วเมื่อเราต้องจากกันเช่นจากเป็นเรามีความดีพอเราคิดถึงกันแล้วเนี่ยเรามีความสุขไหมทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยไปเจอใครก็แล้วแต่แล้วเขามีความสุขอันนี้ต่างหากที่มันควรจะทำให้เกิดขึ้นพอมีใครตายหรือใครเสียโอ้ไม่น่าตายเลยช่วยเขาร้องไห้ก็มีบางคนไปช่วยเขาร้องไห้ใครเสียชีวิตไปช่วยเขาร้องด้วยแต่ตอนที่เขาอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยเป็นต้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถึงเราจะทำความดีแค่ไหนเราจะถูกคนชื่นชมแล้วก็สรรเสริญทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่เขาเสียผลประโยชน์กับเราอย่างคนที่เอาเปรียบอ่ะยิ่งคนพาลเนี่ยเรียกว่าพูดยากถ้าเกิดว่าเขามีความต้องการเบียดเบียนเราด้วยซ้ำเขาต้องการจะเบียดเบียนเราแต่เขาไม่ได้เขายังโกรธเลยคนพาลเนี่ยทั้งที่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะได้คนพาลเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นมักจะชอบเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ดั่งใจแล้วก็โมโหน่ากลัวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราทำความดีกับทุกคนแล้วทุกคนจะรักเราอันนี้ที่สรุปให้ฟังก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ใครๆจะรักเรามันก็ต้องมีคนแต่ว่าคนที่เกลียดเราเนี่ยแหละเป็นตัวชี้วัดเราว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนเลวเราดูคนที่ชื่นชอบเราถ้าคนที่ชื่นชอบเราเป็นบัณฑิตเป็นคนที่สังคมเรียกว่าบัณฑิตแล้วเขายอมรับเราในสิ่งที่เราเป็นอันเนี้ยมันสามารถชี้วัดได้ระดับหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ผิดถ้าบัณฑิตเขาไม่ได้ตำหนิอีกอย่างนึงคนที่ไม่มีความรู้คนที่เป็นคนพาลคนกิเลสมากคนตัณหามากชื่นชมเราแสดงว่าเราเนี่ยไปถูกจริตเขาละถ้าเราไม่มีอุปนิสัยอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีทางชื่นชมเราถ้าเกิดว่าคนประเภทนี้ชื่นชมเราเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองว่ามันต้องมีอะไรที่ถูกใจเขาหรือว่ามีผลประโยชน์ให้กับเขาอ่ะถ้าเราไม่มีผลประโยชน์พวกนี้ก็ไม่มีทางเข้าหาเราเป็นอย่างนั้นให้ดูว่า
คนที่ชื่นชมเราเนี่ยเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลและในทางกลับกันคนที่เกลียดเราเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลถ้าคนที่เกลียดเราเป็นบัณฑิตต้องกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันทำอะไรผิดทำไมถึงบัณฑิตเนี่ยเขาถึงไม่ยอมรับเราเข้าสังคมแต่ถ้าเกิดคนเกลียดเราเป็นคนพาลไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเป็นคนพาลยิ่งนับวันก็ยิ่งพาลขึ้นพาลขึ้นจงภูมิใจว่าเราเป็นคนดีถ้าคนพาลเกลียดเราแสดงว่าเราเป็นคนดีนะคะที่ได้ทำยิ่งคนพาลเกลียดเราเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งเป็นคนดีเพราะว่ามันขัดผลประโยชน์เขาคือไม่จำเป็นที่จะต้องไปขัดผลประโยชน์แบบไปขวางทางที่เขาจะทำอ่ะคือแค่เราอยู่เฉยๆคนพาลก็จะดุ้งแล้วคนพาลเนี่ยสะดุ้งแม้กระทั่งความดีของคนอื่นคนพาลดูคนอื่นทำความดีไม่ได้คนพาลไม่สามารถที่จะยอมรับความดีของใครเพราะฉะนั้นเราต้องดูคนที่เกลียดเรายิ่งคนพาลเกลียดเราเท่าไหร่แต่ไม่ต้องไปทำให้เขาเกลียดนะคะถ้าเราพยายามทำให้เขาเกลียดแสดงว่าเราก็ไม่ใช่ไม่แตกต่างอะไรกับคนพาลเขาเกลียดเองอ่ะเขาเกลียดเราเองโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเนี่ยก็แสดงว่าเราเป็นคนดีถ้าคนพาลเกลียดทีนี้ดูยังไงว่าเป็นคนพาลหรือเป็นคนดีคนพาลก็จะมีลักษณะที่เอาแต่ใจตัวเองคิดอยากจะได้อะไรคิดอยากจะทำอะไรก็จะหาแต่โอกาสหาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าใครจะเดือดร้อนในการกระทำของเราแต่สำหรับบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตก็หาผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์ของบัณฑิตที่หาเนี่ยไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนอกจากว่าบัณฑิตเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยบัณฑิตยังเอาสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยให้คนอื่นได้ประโยชน์ก่อนด้วย ยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ย ขอโทษนะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อกับคนอื่นก็เป็นส่วนใหญ่นะสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทำเนี่ยคือทำให้กับคนอื่นได้เป็นส่วนใหญ่ช่วยเหลือคนทำทานให้ทานต่างๆเอาบุคคลเป็นที่ตั้งแล้วเมื่อคนได้ประโยชน์จากพระโพธิสัตว์ได้ประโยชน์แล้วจิตในการที่พระโพธิสัตว์เสียสละจิตที่คิดจะช่วยต่างๆเหล่านี้กลับมาเป็นบารมีที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของพระโพธิสัตว์สิ่งนี้ต่างหากที่พระโพธิสัตว์เองเนี่ยต้องการประโยชน์ตนเองบางทีมันมีการอธิบายยากว่าอยากจะได้บุญก็บาปบางคนพูดอย่างนั้นอยากจะได้บุญก็บาปเป็นกิเลสเราจะอธิบายทำนิยมยังไงว่าคนที่อยากจะได้บุญก็บาปมันไม่บาปคำว่าบาปเนี่ยมันคือการกระทำที่มันไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นกิเลสได้แต่กิเลสมันอยู่ในระดับไหนอ่ะกิเลสมันอยู่ในระดับที่สามารถที่ทำให้คนเนี่ยตายไปแล้วตกนรกได้กับกิเลสที่มันเป็นตัวกั้นที่ไม่ถึงมรรคผลนิพพานมันคืออันไหนเราก็ต้องแยกออกจากกันอีกว่ากิเลสมีหลายระดับตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดจริงกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมีทุกคนครบจนเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นไปแล้วเนี่ยกิเลสอย่างละเอียดเพิ่งจะละได้เป็นตัวเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนมีกิเลสหาความสุขไม่ได้เราต้องตีกลับอันนี้ที่เป็นด้วยบางทีเนี่ยเราศึกษาธรรมะเนี่ยโอ้ยคนมีกิเลสเป็นคนไม่ดีคนมีกิเลสหาความสุขไม่ได้เราก็ต้องดูว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสแบบไหนก็คนบนโลกใบนี้ที่เราเห็นมีความสุขอยู่ก็มีกิเลสแต่ทำไมเราถึงดูเขามีความสุขล่ะเพราะกิเลสเขาน้อยไอ้ที่มันทุกข์อยู่เนี่ยเพราะกิเลสมันมากเกินไปกิเลสมันมากเกินไปเนี่ยจึงทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์
แต่ถ้ากิเลสมันไม่เยอะมันก็ทุกข์อยู่ดีแต่มันไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเป็นไปเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่ทุกข์เพราะว่าอยากจะได้สิ่งของแต่มันอาจจะเป็นทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บอย่างที่เป็นต้นอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกข์แบบนี้มันเป็นทุกข์ที่ทุกคนเกิดมาต้องเจอเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีกิเลสจะมีความสุขไม่ได้แต่วงเล็บใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่วงเล็บใหญ่ๆเนี่ยว่าต้องเป็นกิเลสอย่างละเอียดถ้าเป็นกิเลสอย่างหยาบคุณไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นไปสร้างการเบียดเบียนให้กับคนอื่นแล้วพอถึงเวลาแล้วกิเลสมันกลายเป็นวิบากกรรมนั้นเนี่ยมันกลับมาหาเราพอกรรมมันกลับมาหาเราเนี่ยเราก็ต้องทุกข์เพราะความเบียดเบียนของเราที่มีต่อคนอื่นนั่นเองจิตตอนที่เราเข้ารายการเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของจิตของคนเราเนี่ยที่มันต้องการความสุขแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันกับไม่รู้ว่าความสุขจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราคิดว่าการเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันคือความสุขเราคิดว่าการที่เรามีคู่ที่ดีมีความสุขเรามีเงินมากๆเราจะมีความสุขเรามีหน้าตาสวยๆมีคนมาลุมรักเราเยอะๆมีคนมาชมเราเยอะๆเราจะมีความสุขเรามีความรู้มากๆจนคนเนี่ยทึ่งในความฉลาดของเราเนี่ยมันคือความสุขพระพุทธองค์ไม่ได้ปฏิเสธความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกธรรมที่เป็นฝ่ายอิทธารมลาภยศสรรเสริญต่างหากต่างๆเหล่านี้พุทธองค์ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่สุขแต่เราอะตีความหมายไม่จบทำให้เราวิ่งปฏิเสธบ้างอะไรบ้างบางทีเนี่ยเรามีตำแหน่งหน้าที่ไม่เอาตำแหน่ง คือวาสนาเนี่ยมันมาแล้วอะว่ามันจะได้อะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้อะแล้วเราไม่ได้ทำอย่างอื่นเนี่ยเราก็ควรที่จะทำเพราะว่าโอกาสมันมาให้เราได้สร้างความดีอะเราบอกว่าไม่เอาตำแหน่งไม่เอามีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันจำได้ว่ามีพี่อยู่คนหนึ่งเราฟังแล้วเราก็ปวดหัวเหมือนกันมีนักการเมืองก็มีนะที่พูดแบบนี้บอกว่าตัวเองอ่ะไม่เอาตำแหน่งอ่ะเพราะว่าปล่อยวางแล้วไม่อยากจะได้ตำแหน่งหน้าที่กับใครเขาขอเป็นคนดูแลอีกทีหนึ่งอธิบายให้ฟังดีไหมคะเผื่อว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันสมมุติว่าเรามีตำแหน่งคนที่มีตำแหน่งก็คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจในการทำงานทั้งหมดเรามีอำนาจในการตัดสินใจแล้วอะแต่คนที่บอกว่าเขาไม่เอาตำแหน่งอะเขามาวุ่นวายตลอดเวลาทั้งที่มีคนยกให้เขาทำเนี่ยเขาก็ไม่เอาเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่เอาตำแหน่งแต่พอเขาไม่เอาปุ๊บเขาให้เราเป็นตำแหน่งนี้แต่พอเราทำงานตำแหน่งนี้ปุ๊บทำไมไม่เอาอย่างนั้นล่ะทำไมไม่เอาอย่างนี้ล่ะทำไมไม่อย่างนั้นล่ะเชื่อฉันสิฉันเขาให้ฉันยังไม่เอาเราตำแหน่งนี้นึกในใจทำไมไม่เอาตั้งแต่แรกตำแหน่ง ได้ตำแหน่งซะ จะได้รับผิดชอบเองซะเลยทั้งผิดทั้งถูกก็รับผิดชอบเองไปเลยเป็นแบบนี้คือถ้าไม่เอาตำแหน่งก็ต้องวางตัวเองให้ถูกหลักว่าเราไม่เอาตำแหน่งเนี่ยคนที่มีความรับผิดชอบใหญ่เนี่ยเขาคืออะไรคนที่มีตำแหน่งเนี่ยเขาคืออะไรบางทีเราบอกเราไม่เอาตำแหน่งอะแต่เรากลับไปเป็นคนคุมเจ้าของตำแหน่งอีกทีนึงอะถ้าภาษาถ้าเกิดเหมือนคนที่เขาเล่นทายปัญหากันอะอะไรใหญ่กว่าปลาวาฬ เคยถูกถามนี่ไหมคะตอนสมัยเด็กๆอะอะไรใหญ่กว่าปลาวาฬแป้งที่ชุบปลาวานชุบแป้งทอดอีกอะเด็กๆเล่นกันนะฮะอะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดเพราะมันถูกแป้งพอกแล้วมันก็ใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดกระทะอันเนี้ยมันก็จะประมาณนั้นแหละอะไรใหญ่กว่า
ท่านประธานอะไรใหญ่กว่าท่านนายกเนี่ยรัฐมนตรีนะนายกอะไรก็ได้ก็คนคุมนายกอีกทีบางทีมันมีคนคุมอีกทีหนึ่งมันใหญ่กว่าทําให้คนที่เขาทำงานจริงๆเนี่ยเขาทํางานไม่ได้ประสิทธิภาพอ่ะไม่เอาตําแหน่งแต่ว่าขอดูแลรอบนอกขอคุมอีกทีหนึ่งอันเนี้ยมันคือการเบียดเบียนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันเป็นตำแหน่งของเขาเขามีสิทธิ์คิดเขามีสิทธิ์ตัดสินใจแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเขารับแล้วเนี่ยเขาแสดงว่าเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาต้องทำได้ถ้าเราจะนำเสนอมันก็ต้องเป็นเวลาที่มันควรจะนำเสนอหรือถ้าเขาต้องการที่ปรึกษาเขามาปรึกษาเราเราก็ให้ชี้แนะไปแต่บางทีเนี่ยไปคุมเลยบอกว่าตัวเองไม่เป็นอ่ะขอคุมคนที่มีตำแหน่งอีกทีหนึ่งโดนไปคุมคนที่มีตำแหน่งอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เบียดเบียนบุญคนอื่นเขาไอ้ตัวอำนาจแต่ในเวลาเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของกรรมเนี่ยถ้าคนพูดเรื่องของถ้าพูดเรื่องของกรรมเนี่ยบางทีมันก็มีกรรมเก่าถ้าเราไม่เคยทำกรรมตรงนี้มาเนี่ยมันไม่ได้รับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถ้าเกิดว่าเราศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตอันเดียวเลยที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี่แหละต้องเฝ้าดูแลประคบประหงมมันทุกนาทีทุกนาทีจริงๆเพียงแค่ว่าตาเรากระทบใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ชอบแล้วมันเกิดเกลียดขึ้นมามันก็เป็นอกุศลละอกุศลบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันก็ยังไม่เท่าไหร่มันเกิดขึ้นอีกมันเกิดขึ้นอีกมันเกิดขึ้นอีกบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็สะสมกลายเป็นคนจิตใจขุ่นมัวจิต ที่สะสมสิ่งไม่ดีเอาไว้พอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะพาเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้อย่างความด้วยความทุกข์อย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นว่าบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาขี้เหร่บางคนเกิดมาฉลาดบางคนเกิดมาโง่บางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาร่างกายแข็งแรงบางคนเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงบางคนเกิดมาอายุสั้นบางคนเกิดมาอายุยืนบางคนเกิดมามีศักดามีอำนาจในตัวเองใครพูดอะไรไปคนฟังคนเชื่อหมดแต่บางคนอยากจะมีอำนาจอยากจะให้คนเชื่อตัวเองอยากจะมีแต่ว่าคนเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อคือมันไม่มีอำนาจบางคนเกิดมามีตระกูลสูงเกิดมาแล้วในอยู่ในตระกูลสูงเกิดมาแล้วก็มีคนนับถือเลยอ่ะคือคนเกิดมาตระกูลสูงนี่คือเกิดมาแล้วคนนับถือเลยคนเกิดในตระกูลต่ำก็คือเกิดมาแล้วคนดูถูกเหยียดหยามทำไมอ่ะทำไมคนถึงเกิดมาไม่เหมือนกันจิตที่มันถูกฝึกมาไม่เท่ากันมันทำให้คุณภาพของจิตเนี่ยมันไม่ดีจิตดวงไหนที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะพาเราไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีจิตดวงไหนที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็จะพาเราไปเกิดในที่ที่ดีถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดจิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอย่างที่อธิบายไปเมื่อวานซืนนะแม้กระทั่งพรหมเองเนี่ยมันก็มีจิตที่เป็นตัวฌานปรุงแต่งจิตฌานมาปรุงแต่งจิตเป็นจิตนั้นเป็นจิตที่เป็นฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมหรืออย่างที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตถูกอารมณ์ฌานปรุงแต่งอยู่มีการละนิวรณ์คุณสมบัติของฌานก็คือไม่มีนิวรณ์มีการละองค์ฌานตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาละได้ไม่เท่ากันคุณภาพหรือคุณสมบัติของฌานก็ไม่เท่ากันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือการปรุงแต่ง
แต่ว่ามันเป็นกุศลทั้งหมดเลยมันเหมือนกับคนที่มีฌานเนี่ยเป็นชั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่มีซีอ่ะข้าราชการอ่ะซีไม่เท่ากันคนที่มีซีสูงก็จะได้เงินเดือนเยอะคนที่มีซีต่ำก็จะได้เงินเดือนน้อยฌานก็เหมือนกันคนที่สามารถที่จะละองค์ฌานได้มากคือคุณภาพสูงก็จะมีความสุขมากคนที่ละองค์ฌานได้น้อยก็จะมีความสุขน้อยกว่าน้อยมากน้อยมีความสุขน้อยจะมีความสุขมากแต่ไม่มีทุกข์นะคะทุกข์ในที่นี้มีเหมือนกันคือทุกข์ในสังสารวัฏแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจที่มันเป็นทุกข์ไม่เป็นละคนที่มีฌานเนี่ยไม่ทุกข์ทางจิตใจมีแต่สุขค่ะวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาเวทนาที่เป็นสุขเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากบุญอันนี้คือความจริงอีกมุมนึงของชีวิตใกล้ๆตัวที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเราก็มาคุยกันวันละนิดวันละหน่อยเพื่อที่จะเสริมกำลังใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะให้เราเนี่ยมีศรัทธาในการที่จะต่อสู้ชีวิตอย่างมั่นใจในพุทธศาสนาด้วยกันนะคะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ